รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครล้อมรวมจนเป็นสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มสวัสดีค่ะทุกท่านที่มาสุขกันนี้กลับมาพบกับอิงอิงนะคะกับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินเรามาทำด้วยใจให้ด้วยความรักร่วมกันค่ะกับเรื่องราวดีๆจากวชิรพยาบาลกันก่อนเลยค่ะโรคมะเร็งเต้านมนั้นเป็นแล้วก็รักษาหายขาดได้นะคะถ้ารู้วิธีมะเร็งเต้านมเป็นโรคอันดับหนึ่งที่พบในผู้หญิงไทยและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตการทำความเข้าใจโรคเพื่อให้ตัวเองสามารถสังเกตความผิดปกติและพบแพทย์อย่างต่อเนื่องหากตรวจพบในระยะแรกก่อนจะแพร่กระจายไปก็จะเป็นผลดีกับผู้ป่วยปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้แก่ก้อนที่เกิดขึ้นใหม่ในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีอายุ50ปีพันธุกรรมผู้ป่วยที่เคยรักษามะเร็งเต้านมผู้หญิงที่ไม่มีบุตรผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตั้งแต่ก่อนอายุ12หรือประจำเดือนหมดช้าหลังอายุ55ผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิงหรือยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานลักษณะที่ควรพบแพทย์คลำพบก้อนเนื้อที่เต้านมหรือรักแร้รูปร่างของเต้านมมีรอยบุ๋มผิวหนังเต้านมหนาหรือบางผิดปกติหัวนมแดงมีเลือดน้ำหนองไหลออกมาเจ็บบริเวณเต้านมมะเร็งเต้านมแบ่งออกเป็น4ระยะระยะเริ่มแรกขนาดก้อนมะเร็งเล็กกว่า2เซนซึ่งยังไม่มีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองระยะที่2ก้อนมะเร็งขนาด 2-5 เซนการแพร่กระจายอาจจะไปที่ต่อมน้ำเหลืองและรักแร้ข้างเดียวส่วนในระยะที่3ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า5เซนแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างใดข้างหนึ่งระยะสุดท้ายมะเร็งจะมีขนาดใหญ่และมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายแท้จริงแล้วมะเร็งเต้านมระยะที่1หรือ2หรือ3ซึ่งบางรายมีสัญญาณโรคที่ดีคือมีอัตรารอดเกิน5ปีหลังจากวินิจฉัยประมาณ 80-90% วิธีรักษามะเร็งเต้านมที่ได้ผลดีคือการผ่าตัดด้วยกัน2วิธีคือผ่าตัดเอานมออกทั้งหมดสร้างเต้านมใหม่หรือแบบที่2ผ่าตัดแบบสงวนเต้าเรียกว่าผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้แพทย์จะผ่าตัดเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อร้ายออกการรักษามีด้วยกัน3แบบคือการใช้แสงรักษาทั้งสีการรักษาด้วยฮอร์โมนหรือการรักษาด้วยเคมีบำบัดหากตรวจพบในระยะแรกโอกาสรักษายิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณผู้หญิงไม่ควรมองข้ามนะคะวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชนเป็นผู้รับจงจำไว้เป็นผู้ให้ไม่ต้องจำนั่นหมายถึงกตัญญูกตเวทีนั่นเองภาพบรรยากาศพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนะครบ5รอบ60ปีเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาจะเป็นภาพที่มีความต่อเนื่องกับผู้คนทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางมาร่วมมุทิตาให้กับหลวงพ่อพบโชคอย่างคับคั่งโดยพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลครบ5รอบ60ปีเริ่มขึ้นตั้งแต่ 9:09 น.ณ ศาลาสีมาดาด้วยการเจริญพุทธมนต์และถวายพัตตาหารร่วมกับภิกษุสงฆ์พร้อมถวายจตุปัจจัยแด่ภิกษุสามเณรที่มาร่วมพิธีจากนั้นหลวงพ่อได้เดินทางแจกวัตถุมงคลกับศิษยาสานุศิษย์ภายใต้วัตถุมงคลมีหมายเลขเพื่อแจกเป็นของรางวัลให้กับทุกคนตลอดจนอาหารหลากหลายชนิดตามมาจัดเรียงผ่านนักแสวงบุญที่มาร่วมบุญกับหลวงพ่อในวันนี้พร้อมทั้งมีการแสดงจากศิษยาสานุศิษย์หลายแห่งมาร่วมรำถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นหน่วยงานราชการทั่วทั้งจังหวัดเข้าร่วมอวยพรถวายมุทิตาสักการะรวมทั้งโปรยทานโปรดสัตว์ปล่อยเต่า9ตัวไทยชีวิตโคกระบือ8ตัวและในตอนหัวค่ำบรรดาลูกๆของหลวงพ่อได้ทำการแสดงเพื่อเป็นของขวัญพร้อมคำอวยพรจากหัวใจเล็กๆแล้วก็จะบอกว่าพวกเราทุกคนรักหลวงพ่อนะคะถึงแม้ว่าจะไม่แสดงอาจจะดูภายนอกอาจจะเหมือนกับว่าไม่รักหลวงพ่อไม่ค่อยเคารพหลวงพ่อแต่ใจลึกๆแล้วพวกหนูก็รักหลวงพ่อนะคะหนูรับรู้ไว้ว่าบางทีหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อไม่มีความสามารถพอที่จะหาเงินเยอะๆหรือว่าจะหาอะไร
มาเทียบเท่ากับลูกๆคนอื่นหลวงพ่อคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหลวงพ่อมีให้ทุกอย่างบางสีบางอย่างเขาไม่มีเลยค่ะถึงแม้เขาอาจจะมีพ่อแม่ก็จริงแต่ว่าไม่มีเท่าพวกหนูนะคะอยากบอกให้หลวงพ่อรู้ว่าลูกๆไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจค่ะที่เป็นเด็กวัดที่เป็นลูกของหลวงพ่อวันเกิดของตัวเองสิ่งที่อยากได้ที่สุดหรือสิ่งที่อยากบอกที่สุดก็คือว่าอยากให้ทุกคนให้และแบ่งปันวันเกิดตัวเองให้คนใกล้ชิดให้แม่ให้พ่อให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องให้คนที่ด้อยกว่านั่นเป็นสิ่งที่อยากได้เนื่องในวันเกิดปี2562นี้13กรกฎาคมที่ผ่านมาอำนวยอวยพรอวยผลให้ทุกคนทุกท่านให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจันใดคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนั้นเถิดแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะอยากมอบวันเวลาที่มีต่อจากนี้ที่ยังมีครึ่งชีวิตเป็นเพื่อนและคู่คิดจากนี้ให้กันและกันวันนี้ทั้งหัวใจฉันจะมีเธอเพียงคนเดียวเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมารู้การวิธีรักษาและป้องกันมะเร็งลำไส้กับวชิรพยาบาลเรื่องราวของพระธรรมทูตกับสมเด็จเกี่ยวการแห่ทิพย์พรรษาที่จังหวัดอุบลกับตลาดนัดประชารัฐศุกร์ที่26กรกฎาคมนี้เวลาดี 4 ทุ่มทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะร่วมสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครกว่า106ปีที่ธนาคารออมสินอยู่เคียงข้างสังคมไทยและเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับเศรษฐกิจไทยค่ะธนาคารออมสินเราจะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในทุกด้านเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยพระมหากษัตริย์มายาวนานกว่า106ปีและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ10โครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยทางคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาบรรจุ6โครงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจะปรากฏในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งกิจกรรมแรกคือโครงการ10สุขเฉลิมล่าปวงประชาศิวิไลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเชิญชวนให้คนไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์กิจกรรมที่2การแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมราชฉัตรแก้วกษัตรากิจกรรมที่3คือโครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน10แห่งทั่วประเทศกิจกรรมที่4เป็นโครงการผลิตภาพยนตร์โฆษณาถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่ออื่นกิจกรรมที่5โครงการร้อยปณิธานจิตอาสาออมความดีถวายความภักดีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมส่งเสริมการทำความดีโครงการสุดท้ายคือกิจกรรมอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ธนาคารเพื่อสังคมที่พร้อมสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ในการนี้ณวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้ธนาคารออมสินโดยคุณสันธานอยู่สิริรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มยุทธศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารผู้อำนวยการภาคทั้ง18ภาคเข้าเฝ้ารับประธานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทโครงการอุปสมบท1,010รูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำหรับวันนี้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินก็ได้มาอยู่ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวรวิหารเพื่อรับประธานพระไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสำหรับโครงการอุปสมบท1,010รูปทั่วไทยเทิดไทยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รวมระยะเวลา15วันโดยจะจัดขึ้นที่วัดสำคัญจำนวน18แห่งทั่วประเทศเป็น1ใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานสัมโมทนียกถาให้กับผู้เข้าร่วมอุปสมบทนับเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการบรรชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาผู้ขอบวชต้องตั้งใจไว้ที่ศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยจึงเห็นประโยชน์ของการสละบ้านเรือนออกมาเป็นบรรพชิตผู้มีวิถีปฏิบัติในทางขัดเกลากิเลสมีวัตถุประสงค์ของการออกจากทางที่จะปฏิบัติธรรมะว่าเป็นการปลดเปลื้องผลออกจากภูมิยภิสัยไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนาขอทุกท่านจงตั้งจิตอธิษฐานประมวลพลังแห่งความดีงามที่จะบังเกิดขึ้นจากการที่ท่านจะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นจำนวนมากถึง 1,010 รูปจากตามโครงการที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นนี้ถวายเป็นราชกุศลเจริญพระบารมีฉลองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประชาชาติไทยช่วงหน้ากลับมาชมบรรยากาศการอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะอยากมอบวันเวลาที่มีต่อจากนี้ที่ยังมีครึ่งชีวิตเป็นเพื่อนและคู่คิดจากนี้ให้กันและกันวันนี้ทั้งหัวใจฉันจะมีเธอเพียงคนเดียวเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมารู้การวิธีรักษาและป้องกันมะเร็งลำไส้กับวชิรพยาบาลเรื่องราวของพระธรรมทูตกับสมเด็จเกี่ยวการแห่ทิพย์พรรษาที่จังหวัดอุบลกับตลาดนัดประชารัฐศุกร์ที่26กรกฎาคมนี้เวลาดี4ทุ่มทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินปัญหาทุกเรื่องที่
ำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะร่วมสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครโครงการอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถือเป็น1ใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2512ที่จัดขึ้นณวัดสำคัญจำนวน18แห่งทั่วประเทศเช่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดท่าไม้สมุทรสาครวัดพระธาตุธริพงษ์ชัยจังหวัดลำพูนวัดพนัญเชิงวรวิหารอยุธยาวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารดร.ชาชัยพยุหานวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโครงการธนาคารออมสินเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั้ง 1,010 รูป18วัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมากพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 1,010 รูปเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้โครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพร้อมกัน 1,010 รูป18วัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็น1ใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในการบรรพชานี้ก็เป็นพนักงานของธนาคารออมสินและประชาชนทั่วไปซึ่งก็ขออนุโมทนาบุญให้กับเพื่อนพนักงานผู้บริหารและลูกจ้างธนาคารออมสินทุกท่านด้วยนะครับโครงการอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนโดยฝึกอบรมให้มีการพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตในด้านความประพฤติทางกายวาจาใจให้มีแต่ความดีความงามความเข้มแข็งความมั่นคงอยู่อย่างเป็นสุขและสุดท้ายด้านปัญญาในการเข้าใจสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ www.tsb.or.th หรือที่ call center หมายเลข1115นะคะร่วมสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะถ้าหากเราดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นนำมาใช้ประโยชน์ช่องเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ในช่วงเชื่อชูเกียรติเรามาหาแรงบันดาลใจกันค่ะกับนึกเพนกวินซึ่งจากผู้ได้โอกาสกลายเป็นผู้ที่ให้โอกาสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เริ่มเป็นมนุษย์เพนกวินมันตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่21ครับผมมาเรียนหนังสือที่พ่อช่างที่กรุงเทพบังเอิญอาจารย์แล้วก็เพื่อนชื่อเดียวกันหมดพออาจารย์อีกคนนึงเรียกต่างคนก็หันหน้ามาแล้วก็งงว่าอาจารย์เรียกใครอาจารย์ก็เลยบอกเอกงั้นชื่อเพนกวินดีกว่าลูกเพราะว่าชื่อนี้น่ารักดีก็เลยได้ฉายานี้มาตลอดครับทำไมถึงไปได้รับทุนกับได้อะคะก็พระองค์เคยตอนที่รับทีแรกองค์อยากให้เรียนต่อปริญญาโทที่จะได้ประสบการณ์นี้ให้กับน้องๆที่ผมสอนอยู่แล้วเราก็อยากจะศึกษาต่อเกี่ยวกับด้านศิลปะให้มันลึกขึ้นก็ได้รู้ถึงเทคนิคแล้วก็รู้ถึงอารมณ์แล้วก็หลายๆอย่างของศิลปินต่างๆที่เขาเขียนรูปมาเห็นแบบนี้นะคะเป็น1ใน11คนที่จะพิเดนขึ้นเทือกเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาใต้ไปยังไงคะแม่นะไปยังไงโครงการนี้ผมเป็นคนที่สร้างศิลปะแล้วผมมีคนที่ชอบท้าทายพอมาวันหนึ่งมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ป๊อปนรัตได้รู้จักกับพี่หนึ่งวิทินันคนไทยคนแรกที่ปีนเขาเอเวอเรสต์ก็เลยคุยไปคุยมาผมเป็นคนที่เล่นผมก็เลยแซวแกว่าพี่หนึ่งถ้าผมมีมือมีแขนอย่างพี่อะผมก็ขึ้นได้พี่หนึ่งก็อึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วแกก็ตอบคำหนึ่งว่าแล้วทำไมเอกถึงขึ้นไม่ได้ล่ะลูกถ้าเอกอยากจะไปขึ้นเขาจริงๆพี่จะพาไปร้องไห้ไหมระหว่างทางขึ้นโอ้อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าอุปสรรคที่ผมเจอมันเกินจินตนาการรองเท้าผมที่ตัดไป2คู่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าปีนเขากับรองเท้าที่ผมตัดเองมันใช้ไม่ได้เลยเราไม่ได้ไปเดินเดินแล้วก็กลับปากนอนที่เตียงนุ่มๆนอนบรรยากาศที่ดีเราต้องนอนที่บนยอดเขาโดดเต็นท์แพ้อากาศช็อกช็อกในความสูงตอนนั้น 4,000 กว่าเกิดอากาศเขาเรียกว่ารีเฟกอากาศอ้วกแตกอ้วกจนไม่มีอะไรออกแล้วใช้เวลากี่วันกว่าจะได้กลับบ้านถ้าไปอยู่อย่างนั้นถึงปรับอากาศถึงขึ้นถึงทำภารกิจเสร็จก็อยู่ประมาณเกือบเดือนครูเอกชัยเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเกินความคาดหมายหมายความว่ายังไงคะบอกเกินความคาดหมายผมเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายแล้วจะไม่บอกตัวเองว่าทำไม่ได้ผมจะลองทำมันก่อนจนผมบอกกับตัวเองว่าได้หรือไม่ได้อย่างกับโอกาสหลายๆครั้งที่เขาให้โอกาสผมมาเนี่ยผมไม่เคยทำจะลองมันก่อนผมยังคิดในใจว่าคนที่ให้โอกาสผมมาเนี่ยเขาต้องมั่นใจในตัวเราแล้วที่เขาหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับเราวันนี้ยายอยากจะบอกกับคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังค่ะน้องเอกและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าสิ่งที่หวังไว้ในอนาคตคืออะไรคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่รู้ถูกตัวเราเองถ้าเราคิดว่าตัวเราเองทำได้แล้วไม่ท้อหวังทุกคนมีโอกาสดูอย่างผมสิผมเกิดมาในต้นทุนที่ติดลบแล้วคุณล่ะผมเชื่อได้ว่าทุกคนไม่มีคำว่าติดลบคุณมีโอกาสมีความรู้มีร่างกายที่พร้อมกว่าผมและตอนนี้คุณขาดอะไรคุณจงค้นหาตัวคุณเองเป้าหมายของคุณไม่ไกลถ้าคุณจะก้าวไปต่อแต่ถ้าคุณจะหยุดอยู่แค่นั้นโอกาสคุณก็จะหยุดไปด้วยแค่นั้นเป็นแง่คิดที่ดีนะคะจากอาจารย์เอกชัยมนุษย์นกเพนกวินซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาปริญญาโทจากทุนพระราชทานจากสมุทรเทพและทุกวันนี้ก็ยังทยอยให้โอกาสกับผู้ที่ได้โอกาสในสังคมอยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณค่ะครับการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะสุขนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะพบกันใหม่สุขหน้ากับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินสวัสดีค่ะ